รื่องที่หนึ่งการประชุมสภาที่ไหนชาติเพื่อดำเนินกระบวนการต่อต่อในตอนนี้รักจินตวัฒน์นายกรัฐมนตรีจะทำอะไรตามมาตรา6วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับตัวตราวรรค57ประกอบมาตรา64ของเราประกอบก็คือว่าได้การป้องกันออกตามการที่ชาติผู้กล่าวหาในสถานีการจินตวัฒน์ครับกรณีนี้มีเรื่องที่ในสถานีการจินตวัฒน์ยื่นหนังสือขอเรื่องการพิจารณาในวันที่12ยังไม่พูดเป็นแต่จ้างให้สั่งว่ามีหนังสือแจกเรื่องนี้จะกลับมาพิจารณาเรื่องนี้ต่อเพราะตอนนี้เป็นเรื่องที่ควรสั่งนะครับแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการในปีงบประมาณพ.ศ. 2558จำนวน8รายการในวงเงินก็มาเราต้องสิ้นร้อยชอบในทางดังกล่าวตามที่สำนักงานเสนอทั้งนี้สำนักงานจะได้แจ้งในทางดังกล่าวไปยังประธานคณะกรรมการสามัญประจำสภาจำนวน16คณะรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ถ่ายแจกไว้นะครับพอแล้วนะครับเป็นภาพพอสมควรครับ